วัสดีครับเพื่อนชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่นะครับก็ห่างหายจากการรีวิวเกมไปนานพอสมควรเลยวันนี้เจอเกมใหม่มาอีกแล้วครับอันนี้ลองเล่นไปสักพักแล้วสนุกใช้ได้เลยนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า LINE Battle Hero นะครับเป็นเกมจาก LINE นั่นแหละน่าจะซื้อลิขสิทธิ์มาจากจีนนะครับเพราะว่าดูตัวละครนี่เป็นสไตล์จีนๆเลยอันนี้ผมลองเล่นไปสักพักแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวครับน่าจะเป็นแนวแอคชั่นที่แบบมีรูปแบบการเล่นแบบบุกลุยๆไปอ่ะอันนี้ผมก็พูดไม่ถูกเพราะว่ามันมีหลายแบบบางฉากก็จะสู้แบบคล้ายๆกับพวก Dota.A อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองไปเริ่มเล่นพร้อมๆกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ผมเล่นเวอร์3ไปแล้วนี่เดี๋ยวเริ่มเล่นใหม่แล้วกันนี่เพราะว่าพอเราเข้ามานะครับเริ่มเล่นครั้งแรกมันจะมีให้เลือกตัวละครอันนี้จะเป็นตัวอวตารก็คือไม่ใช่ตัวที่เอาไว้สู้อ่ะครับไม่ใช่ฮีโร่นะก็มีให้เลือกได้4แบบชอบแบบไหนก็เลือกเลยครับนี่เราเอาตัวผู้หญิงแล้วกันผมชอบตัวนี้ผมแกะเขียนชื่อครับชื่อนี่ครับนี่เกมนี้มีเป็นภาษาไทยด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวว่านอนถือกำเนิดใหม่แล้วตื่นป่วยไกลกับตัวเจ๋งแยกตัวไปพระดอนซำจังก็ตามหาตัวได้ยากนำสำหรับมีคนพลยศอะไรเนี่ยชอบบ่นอะไรเนี่ยอย่างที่ข้าบอกโลกตกอยู่ในความวุ่นวายแล้วเจ้าหมายความว่าข้าคือผู้ที่ถูกเลือกก็คือเราเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับเพื่อไปประชนภัยนั่นเองนี่ก็จะมีให้เลือกฮีโร่ได้3ตัวนะครับมาถึงก็จะมีปีศาจวัวนาจาแล้วก็บอนนี่นะครับเมื่อกี้ผมเล่นตัวบอนนี่ไปจะเป็นจอมเวทโจมตีระยะไกลนะครับตัวแรกก็เป็นปีศาจวัวก็เป็นพวกสายแทงค์นะครับนี่เราจะเล่นนาจาครับผมนี่นาจาองค์ชายคนที่3ก็จะมีเรื่องราวประวัติบอกด้วยนิดหน่อยนะครับผมนี่ลองเล่นไปประมาณ 5-6 ด่านแล้วสนุกเลยครับผมภาพสวยด้วยนี่นาจาครับเริ่มมาก็จะเป็นพวกติวเตอร์นะครับให้เราสอนการเล่นแหละก็จะมีที่ให้เราบังคับที่หน้าจอเนี่ยครับเดินไปตามจุดดูเหมือนว่าเจ้าจะหลายกว่าที่เห็นนะอันนี้โจมตีศัตรูครับอันนี้สอนใช้สกิลโอ้นาจาก็ต้องมีกงล้ออะไรเนี่ยกำไรลองหอบพิโรธของข้าหน่อยทักษะนี้สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องอ๋อจิ้มหอกรัวๆลองอีกท่านึงทำอะไรอ่ะท่ากงล้อนี่ทำให้ติดสตันด้วยครับโอ้ข้าคิดว่าท่านนาจาได้รับบาดเจ็บไม่ต้องแตกตื่นครับเราจะมีฮิลรักษาตัวเองได้หากได้รับความเสียหายในขณะที่ให้พี่กำลังฟื้นฟูอยู่อ๋อการฟื้นฟูจะหยุดชะงักอ่ะสอนเบื้องต้นเสร็จแล้วเจอบอสเฮ็ด3หัวเลยเหรออ่ะไหนแล้วเนี่ยใช่อะไรอ๋อเหมือนจะว่าถ้าอยู่ในวงนี้มันจะโจมตีรุนแรงหรือเปล่านาจารัวไปนาแล้วอ้าวมังกรตกเหวไปแล้วปึ๊บเนี่ยครับส่วนพวกนี้ก็จะชนะแล้วก็ได้ EXP ได้ดาวนะครับมันจะมีเหมือนมิชชั่นว่าแต่ละด่านนี้ถ้าเราทำเขาเรียกว่าอะไรคีย์เควสเล็กๆแบบกำจัดศัตรูภายในเวลาเท่านี้ก็จะได้ดาวไหมครับผมเลยเต็มสุด3ดาวนั่นเองอันนี้ตามหาผู้กล้าก็คือเหมือนพวกกระชับปองครับสุ่มเปิดตัวละครจิโซจิโซตัวอะไรวะอันนี้ใครที่ตามพวกนิยายจีนนะครับน่าจะรู้จักอันนี้ใส่นาจาปุ๊บใส่จิโชต่อจิโชเป็นตัวแทงครับ
เมื่อกี้ผมเล่นบอนนี่ก็ได้ตัวแทงค์มาแต่เป็นอีกตัวนึงอันนี้ลุยดานครับนี่นี่ครับดูเหมือนว่าการเดินทางเชิญคัมภีร์จะเริ่มต้นลุยเฮ้ยจิโชคีเสือเหรอน่ะโคตรเท่เลยเอาละจ้าแทงมันนี่ครับในฉากต่อสู้ก็จะเหมือนคล้ายเกมที่แบบลุยด่านทั่วไปเราสามารถเปลี่ยนตัวเล่นได้นะครับโดยกดตรงตามตัวมันด้านขวาเนี่ยเราจะเอาจีโชมาเล่นแต่จีโชเราดาวเดียวครับสกิลน้อยมากเล่นนาจาดีกว่าแล้วก็เมนูด้านซ้ายนะครับก็จะมีให้เราสามารถออโต้ได้ด้วยไอ้ตรงรูปเครื่องหมายตกใจนี่ก็จะเป็นเหมือนเนี่ยครับจะมีบอกว่าเควสย่อยให้ปราบเจ้าปีศาจเปิดหีบทั้งหมดนะครับอันนี้เปิดหีบทั้งหมดยังเนี่ยมีหีบไหมแถวนี้เปิดแล้วนี่โอเคนี่กดค้างดูสกิลได้นะครับนาจาวางเส้นได้ทำให้ตัวเองและพันธมิตรแข็งแกร่งขึ้นนี่ท่านี้วางเส้นได้แล้วก็โจมตีครับเราเจอเจ้าปีศาจแล้วครับเนี่ยผมได้ตัวนี้มาในอีก ID หนึ่งในอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนาจ้าใช้กงล้อนี่อะไรเรียบร้อยครับก็จะได้รางวัลเบื้องต้นยังติวเตอร์อยู่นะครับสอนการจัดทีมกันนู่นนี่อันนี้ใส่อุปกรณ์ได้นะครับใส่ดาบครับให้เลือกลุยดานด่านที่2ครับผมก็จะใช้ค่า energy นะครับ energy เขาบอกว่า1อันดีภายใน10นาทีครับช่วงแรกๆถ้าเลเวลอัพมันก็จะเต็มตลอดก็เล่นไปได้เรื่อยๆไม่ต้องกังวลครับนี่อย่างที่ผมบอกไม่ได้แค่ลุยด่านแบบไปเรื่อยๆอย่างเดียวครับอันนี้เป็นเหมือนแนวคล้ายๆพวกทำลายหอคอยด้วยนะครับเป้าหมายของแต่ละภารกิจก็จะต่างกันไปนี่คล้ายๆแบบพวกเกมแนวโดต้าเลยมีกับฐานมาเติมเลือดได้นะครับแล้วก็มีคลิปนักรบกับนักเวทไปชนเดี๋ยวผมวางเส้นได้ก่อนป้าบแทงมันเอาหนีไปไหนล่ะแทงไม่ถึงเนี่ยโดนเสาป้อมโจมตีเนี่ยเก็บเลือดก่อนเพื่อกองล้อก่อนกองล้อแทงรัวออกมาก่อนออกมาก่อนเพิ่มเลือดต่อเนื่องครับนี่กองล้อนาจามันกระเด้งไปกระเด้งมาด้วยนะครับเรียบร้อยมาป้อมใหญ่นะครับวางเส้นได้ก่อนนี่ครับทำลายป้อมได้ก็ชนะแต่นี่ยังช่วงแรกๆอยู่ก็เลยเล่นง่ายนะครับแนวปราบต้าเผิงครับอันนี้ก็เรียบร้อยคร่าวๆเมื่อกี้เท่าที่ผมลองก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีด่านส่วนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโหมดการเล่นต่างๆนะครับมี
ผจญภัยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกให้เปิดตัวละครตามหาผู้กล้านะครับแล้วก็มีปริศนากองไฟอันนี้ผมก็ยังไม่รู้อะไรแต่เมื่อกี้ถ้าเล่นไปสักพักมันก็มีสัตตาเทพก็คือให้สุ่มเปิดอาวุธนะที่เหลือก็ต้องค่อยๆเล่นปลดล็อกกันไปก็อันดับอันนี้ต้องเคลียร์บทที่3ก่อนก็คือแชปเตอร์3นั่นเองอันนี้ VS VS ก็คือเราสามารถไปต่อสู้กับคนอื่นได้ครับก็จะใช้ค่าเนี่ยไอ้สายฟ้าอีกอย่างนึงค่าชีพจะเป็นสู้แบบมิกี้ครับแบบทำลายหอคอยเขา5ท่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลเวลยังไม่ถึงนะถ้าเราลองดูจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ยเขาดูโหดอ่ะถ้าพลังเราสู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนนะครับตัวละครเราก็จะมีเป็นค่าพลังรวมเพราะว่าเราเอาไปบุกได้3ตัวไงเอาไปลุยได้3ตัวค่าพลังกำลังลบเรา510เองนะครับก็เข้าไปดูนาจาในรายละเอียดตัวละครนะครับก็จะมีบอกท่านะครับอันนี้จะเป็นเซียนนาจาเป็นเซียนก็คือมันจะมีให้ปลดล็อกความสามารถของเผ่าพันธุ์อีกนะครับแต่ต้องรอเพิ่มดาวก่อนอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้เรา3ดาวอยู่ครับจะมีให้ดูรายละเอียดค่าพลังต่างๆนะครับก็ค่าโบนัสจากชุดเกราะอาวุธอะไรพวกนี้ก็เข้ามาดูสกิลได้ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแหวนโลกล่าหอกเพิงนะฮะสกิลอาจจะดูน้อยไปหน่อยนี่ก็ช่องใส่อาวุธตัวนี้ก็ใส่ได้ครับฟีโชเราอัปเกรดอะไรได้เหมือนกันเป็นเทพแต่เรื่อง EVO นี่ผมยังไม่รู้เลย EVO ยังไงคงต้องเล่นไปอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยน ID ดีกว่าครับเอ้าเข้าตรงไหนวะชิ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 ออกจากระบบก่อนที่ผมเล่นเวอร์3ไว้บอนนี่ครับไปดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนี่ครับก็กลับมา ID เอ้ยไม่ใช่นี่กลับมาอีกเซิร์ฟนึงนะครับเล่นตัวนักเวทไว้บอนนี่ผมว่าใช้ได้เลยก็อ่ะอีกนิดนึงครับก็จะมีเป็นพวกรางวัลล็อกอินอันนี้7วันได้หงอคงมานนะครับ3ดาวแล้วก็มีอะไรอีกภารกิจก็คือเหมือนพวกเดลี่เควสอะครับผมเควสประจำวันเก็บครบก็จะได้นี่ได้รางวัล นะครับเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปลอง VS กันนะครับตามโหมดที่เปิดได้แล้วก็ต้องไอ้บวกบวกขวาล่างนี่ครับก็จะมีเป็นพวกรายละเอียดต่างๆเกมนี้เป็นผ่านไลน์นะครับก็ชวนเพื่อนจากไลน์มาเล่นได้แล้วก็มีการตั้งค่าก็คือเปลี่ยนภาษาได้นะครับอันนี้จะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษแล้วมีเพื่อนมีจัดอันดับอุปกรณ์รวมอันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นหลอมอุปกรณ์อะไรทักอย่างยังไม่แน่ใจฮะถ่ายโอนไม่รู้เหมือนกันอันนี้เพิ่งเล่นสดๆเลยนะครับไป VS กันดีกว่าครับเนี่ยอย่างที่บอกคือจะมีให้ VS ทั่วไปกับต่อสู้ Wi-Fi อันนี้ถ้าเกิดมีเพื่อนอยู่ในระยะใกล้ๆก็สู้กับเพื่อนได้ด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับลองเข่า5ท่าดูดีกว่าโอ้ค่าพลังสูสีครับเหมือนว่าอันบนจะได้ของรางวัลเป็นเงินที่น้อยกว่าอันล่างจะได้ของรางวัลเป็นเงินเยอะกว่ามั้งครับเพราะว่าใช้ค่าชีพไม่เท่ากันนี่เป็นภาษาไทยอ่ะจะงงๆหน่อยนะครับงงตรงพวกคำสั่งมาเราเลเวล5เว้ยเนี่ยสไตล์แบบว่าทาวเวอร์เลยครับตีหอคอยเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนี่ระหว่างทางผม
ามอนก่อนครับโอ้ยมาแล้วมันบุกแล้วนี่ผมบอนนี่จะมีสามารถเรียกอสูรมาช่วยได้ครับนี่มีท่ายกเหมือนแซนคิงเลยเอาสิมาสิตายนะไม่หนีเหรอไม่ตายนะตายนะโอ้ยเราจะตายเหมือนกันถอยก่อนบุกครับบุกยากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมาดูบวกเลยครับเอาให้หอแตกขอให้ก่อนเรียบร้อยฮะนี่ครับคล้ายๆเลยบุกตีป้อมไปเรื่อยๆบอนนี่มันมาแล้วเอายกก่อนทีนึงไอ้ริ้วล้อผมก็ตีแต่ป้อมเอาทีมาถอยก่อนถอยก่อนครับเราสวิปไปดูด้านบนได้นะครับว่าเจ้าปีศาจเราเป็นยังไงบ้างโอ้ยเมอเกือบตายครับยืนบวกเลยโอ้ยมันส่งลูกน้องมาตาย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 ถอยก่อนโอ้ยเกือบไปแล้วครับเราเดินโยกขึ้นไปด้านบนบ้างถอยก่อนถอยก่อนจูโจมโอ้ยบอนนี่มามาโอ้ยรอดอีกแล้วมาเข้าถึงป้อมใหญ่แล้วครับโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยตายไหมเนี่ยไม่ทันครับมาเรามาทำร้ายป้อมใหญ่แล้วก็จบแล้วนานมากเลยเนี่ยถอยก่อนถอยก่อนแอกเติมเลือดก่อนครับนี่ผมฆ่าได้แล้วเกือบตายเหมือนกันเติมเลือดก่อนครับ
โหป้อมใหญ่ยังเลือดเต็มอยู่ชนไปซะเฮ้ยเออเยี่ยมเฮ้ยหนุกดีฮะเล่นแล้วอินเข้าไปเลยครับต้องรีบตีป้อมไม่ชนะแล้วเสร็จเรามันไปล่าเพื่อนเราข้างล่างครับแล้วก็นะแล้วโอ้สนุกเลยครับเกมนี้นะครับผมก็เป็นเขา5ท่าถ้าสะพานมรณะด่านมันจะเล็กลงอะครับผมแล้วก็ได้ของรางวัลน้อยกว่าด้วยนะฮะก็ออกมาดูตรงที่ฮีโร่ครับอันนี้ไม่ได้มีแค่พวกนาจาบอนนี่แล้วก็ปีศาจวัวครับมีตัวอื่นอีกเพียบเลยทั้งมันจะแบ่งเป็นแท้งนักรบจอมเวสสนับสนุนอะไรเงี้ยครับดูทั้งหมดก็ได้อันนี้เรามีอยู่2ตัวก็จะมีเนี่ยครับหงอคงพวกนี้ก็จะเป็นแบบมอน4ดาวก็ต้องเปิดสุ่มเอานะครับหรือบางทีก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วเก็บดวงวิญญาณอะไรอย่างนี้เพื่อไปแลกมันนะครับผมก็เนี่ยมีป้อยไก่ด้วยนี่ครับโอเคนี่แต่ละตัวนะครับสกิลก็ต่างกันออกไปแล้วก็ให้ดูครับหัวคงนี่ใช้เยอะมากมันจะมีด้านบนอีกนะครับจะมีบอกแผนภูมิพวกธาตุแพ้ธาตุอะไรพวกนี้อันนี้อะไรเนี่ยมีบอกคอมโบบอกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องของหอคงแล้วก็อันนี้ฝึกจากใครที่เคยเล่นพวกเซเว่นไนท์ก็จะประมาณนั้นนะครับเข้ามาดูสกิลดูอะไรได้ว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างหอคงนี้ก็มีกระโดดตีนะครับนี่โจมตีธรรมดาคอมโบนี่พุ่งเข้าไปนี่ปั่นกระบองนะครับให้ดูท่านั่นเองว่าท่าเป็นยังไงความแรงโอเคฮะก็ออกมาครับแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยจดหมายไม่มีอะไรครับเพื่อนจะอันดับมีห้องแชทด้วยนะครับอุปกรณ์ก็เป็นไอเทมที่เราได้มานะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีระบบ VIP ด้วยนะฮะอันนี้มี VIP สูงถึง16ขั้นเลยนะครับไม่รู้ VIP เข้าตรงไหนตอนแรกเมื่อกี้ที่ผมเจอแล้วเนี่ยโบนัส VIP นะครับเนี่ยถ้าเราเป็น VIP 1ก็คือเติมเงินซื้อทองนี่นะครับ60ก็จะได้นี่เนี่ยเป็น VIP 2ก็จะได้หงอคงมาเล่นครับพร้อมกับกระบองทองคำเนี่ยก็ได้ไปเรื่อยๆในวิญญาณหงอคงเพิ่มระดับ5อีกง่ายๆคือใครเติม1 VIP 5ได้นี่ได้หงอคงเทพมาเลยครับ5ดาวนี่ครับโอ้16ขั้นเติมไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย1,500ทองใช้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยลองคำนวณดูคร่าวๆ60ตำลึงอันนี้เดี๋ยววะ 5,700 ตำลึง 1,500,700 กี่ร้อยกี่พันเหรียญวะเนี่ยก็พอสมควรนะครับเติมก็ลองดูแล้วกันมีระบบ VIP ด้วยนะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรมีเพื่อนจากในไลน์อะไรพวกนี้ก็แอดกันได้ก็คงขอจบการรีวิวเกม
ไลน์ Battle Hero ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันดูครับตอนนี้ผมก็กำลังเริ่มติดแล้วเดี๋ยวว่าจะไปเล่นต่อนิดนึงครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามรับชมรีวิวเกมใหม่ๆได้นะครับถ้ามีเกมใหม่ๆเด็ดๆจะมาแนะนำอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ